วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast โรมตอกนิรโทษกรรมเพื่ออะไรถ้าเว้นคดี112ชี้คนถูกดำเนินคดีนับพันใช้กลั่นแกล้งทางการเมืองลั่นยกเว้นไม่ได้หากจะแก้ปัญหาการเมืองเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายแพทย์วีระมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่เสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมโดยกำหนดเงื่อนไขไม่รวมไปถึงคดีทุจริตคดีอาญาร้ายแรงและคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112ว่าสำหรับเรื่องการนิรโทษกรรมต้องคุยให้ชัดว่าจะใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในมุมมองของพรรคก้าวไกลกรณีใดที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางการเมืองไม่ได้เป็นความรุนแรงต่อชีวิตและร่างกายต้องเข้าเกณฑ์ด้วยซึ่งมาตรา112ไม่ใช่การแสดงออกทางการเมืองที่เป็นความรุนแรงต่อชีวิตหรือร่างกายถ้าเว้นจากนิรโทษกรรมเพื่ออะไรหากนายแพทย์ละวีจะเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมตนคิดว่าจุดนี้ต้องทั้งให้ชัดตั้งแต่คอนเซปต์ทั้งหมดไม่ใช่มองแค่อาจจะในกลุ่มก้อนของตัวเองเท่านั้นถ้าจะยกเว้นการนิรโทษกรรมต้องยกเว้นเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการตัดสินใจเท่านั้นทั้งนี้ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายแพทย์ระวีที่ให้เว้นมาตรา112เพราะวันนี้มีจำนวน 1,000 กว่าคนถูกดำเนินคดีมาตรา112มีคดีจำนวนมากที่ศาลยังไม่ตัดสินและคดีไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา112ด้วยซ้ำแต่เป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองที่ใครก็สามารถฟ้องร้องได้เราจึงไม่สามารถยกเว้นมาตรา112ได้หากจะแก้ปัญหาทางการเมืองในภาพรวมเรื่องของการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลนำเสนอมาโดยตลอดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะนำเสนอรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ